่อไปเป็นการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.5 นะครับร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาลพ.ศ.ซึ่งคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้วผมขอเชิญคณะกรรมการเข้าประจำที่ครับเชิญคณะกรรมการเข้าประจำที่นะครับด้วยคณะกรรมการร่วมกันได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาลพ.ศ.เสร็จแล้วนะครับและได้เสนอรายงานและร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาและลงมติว่าจะเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้หรือไม่ทั้งนี้หากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่างเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะได้ดำเนินการตามมาตรา81ของรัฐธรรมนูญต่อไปแต่ถ้าสภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วยไม่ว่าอีกสภาหนึ่งจะได้พิจารณาร่างบัญญัตินั้นแล้วหรือไม่ก็ให้ยับยั้งร่างบัญญัติฉบับนี้ไว้ก่อนตามรัฐธรรมนูญมาตรา137วงเล็บ3ในการนี้ผมได้อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมตามข้อบังคับข้อที่104วรรค2นะครับฉะนั้นจึงขอเชิญผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เข้าร่วมชี้แจงในที่ประชุม 1. นายสุรเดชสมิเปรมที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการ 2. นายชนิดคล้ายสังที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการ 3. นายชยานนท์กิตยาชเวงที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการขอเชิญท่านประธานกรรมธิการแถลงครับกราบเรียนท่านประธานท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพทุกท่านครับกับผมนายสุรชัยลิ้มเลิศชัยในฐานะประธานกรรมการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาลพ.ศ.ขอนำเสนอผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ต่อที่ประชุมดังนี้สืบเนื่องจากการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาลพ.ศ.ที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบและได้ส่งให้วุฒิสภาได้พิจารณาซึ่งที่ประชุมของวุฒิสภาได้พิจารณาแล้วได้มีมติให้มีการปรับแก้ไขร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จำนวน6มาตราคือในมาตรา3มาตรา7มาตรา12มาตรา29มาตรา34และมาตรา63ภายหลังจากที่วุฒิสภาได้พิจารณาแล้วเสร็จได้ส่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้กลับมายังสภาผู้แทนราษฎรในคราวการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรชุดที่25ปีที่3ครั้งที่27สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2เมื่อวันพุธที่2กุมภาพันธ์2565ที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่เห็นชอบกับร่างที่ผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาหลังจากนั้นทั้ง2สภาได้มีมติในการแต่งตั้งกรรมการร่วมกันสภาละ10คนตามจำนวนที่สภาผู้แทนราษฎรกำหนดเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ตามขั้นตอนที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้โดยวุฒิสภาได้แต่งตั้งสมาชิก10คนเป็นกรรมการร่วมประกอบด้วย 1. ศาสตราจารย์พิเศษกาญจนารัตน์ลิวิโรจน์ 2. นางจิรดาสงประชา 3. พลเรือเอกชัยวัฒน์เอี่ยมสมุทร 4. นายดุสิตเขมศักดิ์ชัย 5.พลเอกนิวัฒน์มีนาโยธิน 6. นายรักวัจนานวัฒน์ 7. พลเอกวรพงษ์สง่าเนตร 8. นายวัญชัยสอนศิริ 9. นายสุรชัยเลี่ยมเลิศชัยและ 10. พลเอกอักษราเกิดผล
สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร10ท่านเพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการร่วมประกอบด้วย1นายปฏิพัฒน์สันติพาดา2นายประกอบรัตนพันธ์3นายพิสิทธิ์คงสมพลด4นายภัยจิตศรีวรขาน5นายระวีมาชมาดล6นายวิมลุ่งวัฒนจินดา7นายวิสุทธิ์ชัยนรุณ8นายวีรกรคำประกอบ9นายสมบูรณ์ซาลัม10นายอดิพงษ์ทิติพิทยาคณะกรรมการได้มีมติเลือกตำแหน่งในคณะกรรมการประกอบด้วยนายสุรชัยลิ้มเลิศชัยเป็นประธานกรรมการนายวิสุทธิ์ชัยนรุณเป็นรองประธานกรรมการนายวีรกรคำประกอบเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการนายภัยจิตศรีวรขานเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการและมีนายปฏิพัฒน์สันติพดาเป็นเลขานุการของคณะกรรมการคณะกรรมการคณะนี้ผมขออนุญาตกลับเรียนต่อท่านประธานและท่านสมาชิกว่าได้มีการประชุมร่วมกันจำนวน2ครั้งโดยได้เชิญผู้แทนจากคณะรัฐมนตรีและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการผลการพิจารณาของคณะกรรมการปรากฏว่าคณะกรรมการได้มีผลการพิจารณาใน6มาตราตามที่ทางวุฒิสภาได้มีมติแก้ไขรายละเอียดของการพิจารณาผมจะขออนุญาตท่านประธานขออนุญาตให้ท่านวีรกรคำประกอบในฐานะที่ปรึกษาของคณะกรรมการได้เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดผลการพิจารณาของคณะกรรมการร่วมกันต่อที่ประชุมครับเชิญท่านวีรกรครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมวีรกรคำประกอบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์พรรคพลังประชารัฐในฐานะกรรมธิการนะครับก็ขอเรียนกับท่านสมาชิกที่เคารพนะครับว่าทางกรรมธิการร่วมเนี่ยหลังจากได้พิจารณาซึ่งก็เพียง2ครั้งก็จบนะครับเพราะว่าเราก็เข้าใจกันดีว่าสิ่งที่สภาผู้แทนราษฎรเป็นกังวลมากที่สุดก็คือนิยามคำว่าสัตว์เลี้ยงซึ่งเดิมทีกรรมธิการสภาผู้แทนราษฎรได้กำหนดว่าคำว่าสัตว์เลี้ยงนั้นต้องไม่รวมความถึงสัตว์เลี้ยงของผู้เลี้ยงหรือเกษตรกรรายย่อยเพื่อที่จะได้ให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายคลายความกังวลว่ากฎหมายที่ให้ต้องมีสัตวบาลควบคุมนั้นไม่ได้ไปข้องเกี่ยวหรือว่าไม่ได้ไปก้าวล่วงถึงสัตว์เลี้ยงของพี่น้องประชาชนที่เป็นเกษตรกรรายย่อยใครที่จะเลี้ยงวัว10ตัว20ตัวเป็น100ตัวเป็นการเลี้ยงส่วนตัวไม่จำเป็นต้องมีเรื่องของสัตวบาลบังคับนะครับไม่จำเป็นว่าบังคับให้ต้องมีสัตวบาลดูแลแต่อย่างใดเพราะเป็นเรื่องของส่วนบุคคลเป็นเกษตรกรรายย่อยท่านดูแลของท่านจะเป็นหมูจะเป็นไก่หรืออะไรก็สุดแท้แต่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนว่าเมื่อเราพิจารณาร่วมกันแล้วกรรมธิการร่วมก็กลับมาใช้ของสภาผู้แทนราษฎรนะครับโดยใส่ไว้ชัดเจนว่าไม่รวมความถึงสัตว์ที่เป็นสัตว์น้ำตามกฎหมายว่าโดยการประมงและสัตว์เลี้ยงของผู้เลี้ยงหรือเกษตรกรรายย่อยจึงกลับเรียนให้ท่านสมาชิกนะครับสภาผู้แทนราษฎรของเราได้คลายความกังวลว่าแต่ที่จริงแล้วก็แก้กลับมาเป็นร่างของสภาผู้แทนราษฎรขอบพระคุณครับสมาชิกครับมีท่านสมาชิกท่านใดสนใจที่จะท่านประธานเห็นไหมครับขออนุญาตเพิ่มเติมเล็กน้อยครับครับเชิญครับท่านประธานครับขอบคุณครับท่านประธานครับกลับเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกครับตามที่ท่านวิทยากรได้รายงานผลการพิจารณาต่อที่ประชุมให้ท่านกรรมการได้รับทราบผลการพิจารณาร่วมกันของกรรมการร่วมแล้วนะครับก็ขออนุญาตเรียนว่าประเด็นที่กรรมการร่วม
็นชอบให้แก้กลับมาก็คือประเด็นนิยามคำว่าสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งวุฒิสภามีการแก้ไข2ประเด็นคือเติมคำว่าสัตว์น้ำตามกฎหมายว่าด้วยการประมงในส่วนนี้กรรมาธิการร่วมเห็นควรเห็นชอบตามร่างของวุฒิสภานะครับส่วนข้อความเรื่องบทยกเว้นสัตว์เลี้ยงไม่รวมถึงสัตว์เลี้ยงของผู้เลี้ยงหรือเกษตรกรรายย่อยเห็นชอบให้กลับมาใช้ร่างของสภาผู้แทนราษฎรครับส่วนอีก5มาตราที่วุฒิสภามีการแก้ไขกรรมการร่วมมีมติเห็นชอบตามการแก้ไขของวุฒิสภาครับประเด็นสุดท้ายที่อยากจะขออนุญาตกลับเรียนเป็นรายงานให้ท่านประธานผ่านไปยังสมาชิกได้รับทราบก็คือกรรมการร่วมกันได้มีข้อสังเกตอยู่ท้ายรายงานอยู่2ข้อนะครับข้อแรกก็คือร่างพระราชบัญญัตินี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะควบคุมผู้เลี้ยงหรือเกษตรกรรายย่อยแต่ประสงค์ให้ผู้เลี้ยงหรือเกษตรกรรายย่อยได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้ร่างพระราชบัญญัตินี้ด้วยนะครับอาทิความในมาตรา6เล็บ5ที่กำหนดให้สภาวิชาชีพการสัตวบาลต้องช่วยเหลือแนะนำเผยแพร่และให้บริการทางด้านวิชาการแก่สมาชิกรวมทั้งเกษตรกรประชาชนและองค์กรอื่นในเรื่องเกี่ยวกับการวิชาชีพการสัตวบาลหรือประโยชน์ตามมาตรา12ในเรื่องสิทธิในการที่จะสมัครเป็นสมาชิกสภาการสัตวบาลหรือมาตรา34ในเรื่องการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาลประเภทขอเป็นต้นนะครับข้อสังเกตประการที่2ก็คือการกำหนดขนาดชนิดและจำนวนสัตว์เลี้ยงที่จะกำหนดไปสู่การเป็นเกษตรกรรายย่อยนะครับโดยคณะกรรมการสภาการสัตวบาลจะเป็นผู้กำหนดตามมาตรา29วงเล็บ1นั้นควรจัดให้มีการรับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องก่อนนะครับนอกจากนี้แล้วคณะกรรมการร่วมกันยังเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของทั้งสภาผู้แทนราษฎรและก็ของวุฒิสภาครับก็ขออนุญาตกลับเรียนเป็นข้อสรุปตอนท้ายให้ท่านสมาชิกได้รับทราบผ่านท่านประธานครับขอบคุณครับครับเมื่อไม่มีท่านสมาชิกสนใจที่จะอภิปรายแสดงความเห็นนะครับต่อไปผมจะขอมติจากที่ประชุมนะครับว่าจะเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาลพ.ศ.ที่คณะกรรมการร่วมกันได้พิจารณาแล้วหรือไม่ก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมนะครับขอเชิญท่านสมาชิกที่อยู่ข้างนอกเข้าห้องประชุมนะครับเพื่อเราจะได้ลงมตินะครับเชิญท่านสมาชิกที่อยู่ข้างนอกห้องประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนนะครับโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนครับโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนนะครับมีท่านสมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้แสดงตนก็เชิญนะครับกำลังเดินทางเข้ามาอย่างรีบเร่งเลยนะครับท่านกรุงศรีวิไลรีบเสียบบัตรเลยนะครับพระเอกเดินยังไงก็เป็นพระเอกอยู่วันยังค่ำ
รอท่านสมาชิกแป๊บหนึ่งนะครับกำลังทยอยทั้งเดินทั้งวิ่งกันเข้ามาอยู่เชิญนะครับตรงไหนก็ได้เสียบเลยนะครับบัตรท่านสมาชิกหลายท่านก็ผลัดเปลี่ยนกันออกไปรับประทานอาหารกลางวันนะครับเนื่องจากว่าห้องประชุมที่ประชุมเราไม่ได้พักเที่ยงให้ไปรับประทานอาหารฉะนั้นก็ต้องมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันออกไปรับประทานอาหารนะครับตอนนี้กำลังทยอยกันเข้ามาขอเชิญท่านสมาชิกรีบเร่งหน่อยนะครับเชิญนะครับยังกำลังรออยู่ครับท่านประธานครับผมณัฐวุฒิบัวประทุมบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลแสดงตนครับครับท่านณัฐวุฒิแสดงตนนะครับใครที่ท่านผู้ใดที่บัตรมีปัญหาก็ใช้ไมโครโฟนได้นะครับตรงไหนก็เสียบได้นะครับไม่ต้องวิ่งไปหาที่ประจำท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนกันทุกท่านแล้วผมขอปิดการแสดงตนนะครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้เข้าประชุม241บวก1เป็น242ท่านครบวงประชุมนะครับต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนนะครับท่านผู้ใดเห็นชอบโปรดกดปุ่มเห็นด้วยท่านผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยท่านผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนครับมีท่านสมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนก็เชิญนะครับถ้าใช้สิทธิ์กับทุกท่านแล้วผมขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลครับผลของการลงคะแนนนะครับจำนวนผู้ลงมตินะครับ240ท่านเห็นด้วย236ท่านไม่เห็นด้วยไม่มีนะครับงดออกเสียง1ท่านไม่ลงคะแนนเสียง3ท่านเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับท่านสมาชิกครับตามที่คณะกรรมการร่วมคณะกรรมการร่วมกันได้เสนอข้อสังเกตไว้ในรายงานของคณะกรรมการ
เพื่อให้สภาพิจารณาว่าเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการหรือไม่โดยไม่มีการอภิปรายซึ่งถ้าเห็นด้วยผมจะได้ส่งรายงานและข้อสังเกตไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบหรือดำเนินการต่อไปตามข้อบังคับข้อที่137วรรค4ประกอบกับข้อ105ซึ่งรายละเอียดของข้อสังเกตที่ปรากฏตามรายงานของคณะกรรมการแล้วต่อไปผมจะถามมติจากที่ประชุมนะครับว่าจะเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการร่วมหรือไม่ก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมนะครับเชิญท่านสมาชิกเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนนะครับขอเชิญท่านสมาชิกเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนนะครับสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุมก็ช่วยๆกันกดนะครับร่วมกันทำงานครับเพื่อประชาชนกันทั้งนั้นนะครับพอผมสังเกตในห้องประชุมท่านสมาชิกก็แน่นอยู่นะครับนี่ท่านผู้นำฝ่ายค้านก็ยืนคุมให้อยู่นี่นะครับต้องขอบคุณท่านคุณหมอชลน่านศรีแก้วนะครับเป็นผู้นำที่ดีมากเลยนะครับอยู่ในห้องประชุมตลอดเพียงแต่จะกดบัตรหรือไม่ก็ต้องเท่านั้นแหละครับต้องดูในเรคคอร์ดนะครับว่าท่านผู้นำได้แสดงตนไหมไม่ที่แซวไปนี่คือผมนั่งอยู่ข้างบนนี่ผมอยู่คนเดียวนี่ผมง่วงนอนนะครับผมสารภาพกับพวกท่านนะครับก็ได้แซวกันไปบ้างที่ประชุมจะได้ไม่เคร่งเครียดมีท่านผู้ใดที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนครับเชิญครับถ้าใช้สิทธิ์แสดงตนกันทุกท่านแล้วผมขอปิดการแสดงตนนะครับเจ้าหน้าที่แสดงผลนะครับทำไมเลขสวยจังเลยจะผมอยากให้โชว์เลขตัวนี้นานๆปิดฝ่ายรัฐบาลทำงานหน่อยนะครับจำนวนผู้เข้าประชุม239ท่านเป๊ะเลยนะครับถ้าออกไปเข้าห้องน้ำสักคนนี่ปิดประชุมเลยนะครับถือว่าครบวงประชุมครับต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนนะครับท่านผู้ใดเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการร่วมคณะกรรมการร่วมกันนะครับโปรดกดปุ่มเห็นด้วยท่านผู้ใดไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการร่วมกันโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยท่านผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงนะครับเชิญท่านสมาชิกออกเสียงลงคะแนนครับมีท่านสมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนก็เชิญครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนนะครับเจ้าที่แสดงผลครับ
ามพวกเราครับเนี่ยหลายล้านจำนวนผู้ลงมติ248ท่านเห็นด้วย245ท่านนะครับไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง1ท่านไม่ลงคะแนนเสียง2ท่านนะครับเป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการนะครับขอขอบคุณคณะกรรมาธิการร่วมนะครับขอบคุณมากครับ